คลิปนี้นะครับจะพาไปที่หมู่บ้านซานสคานครับตั้งอยู่ในเมืองซานดาวประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเนเธอร์แลนด์ดินแดนกังหันผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามาเนเธอร์แลนด์เนี่ยต้องมาดินแดนกังหันก็คือหมู่บ้านซานสคานนะครับเราจะได้เห็นกังหันที่ใช้งานจริงครับกังหันที่ใช้ผลิตพลังงานของคนเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนจริงครับคือประเทศนี้อยู่ต่ำกว่าน้ำทะเลครับประเทศนี้จะเป็นประเทศที่ลมดีลมแรงตลอดครับนอกจากนี้นะครับผมจะพาไปที่โรงงานผลิตรองเท้าเก่าครับดั้งเดิมของคนเนเธอร์แลนด์เลยครับแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ผลิตรองเท้าขายอยู่นะครับแล้วก็จะมีโรงงานผลิตชีสเก่าครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนะที่คนเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีชีวิตกันอย่างไรครับเรียกว่าถ้ามาจุดนี้เข้าถึงชีวิตของคนสมัยก่อนอย่างแน่นอนครับมีหลายจุดที่แสดงถึงเรียกว่าชีวิตคนในเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนครับที่นี่ครับหมู่บ้านซานสคานเมืองซานดามประเทศเนเธอร์แลนด์ครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่นี่ครับบันทึกเรื่องราวไปพร้อมๆกันครับผมอยู่ที่หมู่บ้านกังหันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับหรือว่าฮอลแลนด์นั่นเองฮะหมู่บ้านกังหันนี้อยู่ที่เมืองซานดามนะอยู่ข้างๆอัมสเตอร์ดัมครับเองมันจะเป็นทัวร์นี่ไงนี่เป็นทัวร์เขาเรียกว่ามองเก่ามองเก่าแล้วก็คนไปเยอะมากนะครับที่เสียเป็นธรรมชาติและมองวิถีในที่นี้เนี่ยคนมาเยอะมากแล้วก็ให้ความสนใจมากว่าการถ่ายรูปแล้วก็บรรยากาศเนี่ยน่าสนใจมากครับมาดิไหนๆก็มาแล้วนี่นะบริเวณในหมู่บ้านนี้นะฮะจะมีเนี่ยสวนน้ำเนี่ยแล้วก็มีบริษัทรองเท้าเก่าแก่ดั้งเดิมบริษัทที่เกี่ยวกับไอ้เขาบอกนะเกี่ยวกับเพชรนะครับแล้วก็เกี่ยวกับช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าจุดเด่นเนี่ยคือกังหันที่เขาพัฒนามาตั้งแต่แบบเป็นหลักร้อยปีแล้วเราเดินชิลกันไปเลยเนี่ยแดดจ้าดีนะฮะแต่ว่าอากาศค่อนข้างเย็นเย็นถึงเย็นมากๆนะฮะด้านข้างของเราคือโรงงานผลิตรองเท้านะคือย่านนี้ต้องบอกว่าเป็นย่านอุตสาหกรรมเก่าหมดเลยนะฮะแล้วเขาก็เปลี่ยนให้เป็นย่านที่แบบท่องเที่ยวนะแล้วก็ย่านตรงนี้นี่จะเป็นอุตสาหกรรมใหม่หมดเลยฮะตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวที่อยู่ทางทิศเหนือของอัมสเตอร์ดัมครับที่นี่เนี่ยเขาใช้พลังงานที่ได้จากกังหันเนี่ยในการผันน้ำตรงนี้เอาออกไปที่ทะเลเพราะว่ามันต่ำกว่าทะเลแบบมากๆครับผมเสียงท่วมแบบมากๆแล้วก็พอคนดัตช์ยุคใหม่เนี่ยเขาก็มาพัฒนาเกี่ยวกับเขื่อนในการจัดการน้ำได้ดีมากๆแล้วก็จนแบบบ้านเมืองเขามีท่วมอีกเลยอ่ะพอแล้วเยอะคนเยอะเหมือนกันนะเป็นรองเท้าของคนดัตช์สมัยก่อนเป็นรองเท้าไม้นะหลายอันเลยให้ของถุงด้วยแล้วก็กันน้ำด้วยนี่ดูครูว่าสมัยก่อนเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยรองเท้าที่นี่นะครับเป็นสิ่งที่แพงมากๆนะฮะเป็นสิ่งที่แพงแล้วก็เป็นงานชั้นสูงนะฮะของแพงคนจะสงสัยอุ้ยมีการทำกันอยู่นะแล้วก็เขาต้องใช้ไม้เนี่ยเพราะว่ามันแข็งแรงด้วยทนทานต่อทุกสภาพอากาศทนต่อน้ำด้วยนะฮะคนดูตรึมนะฮะนี่คือเครื่องอัตโนมัตินะที่เขาใช้ทำรองเท้านะสมัยก่อนคือสลักมือนะเดี๋ยวนี้เป็นมีเครื่องอัตโนมัติให้ทำให้ดูละรองเท้าเติมกำแพงรองเท้าไม้หมดเลยนะ
ข้างบนก็เป็นรองเท้าเนี่ยข้างบนหัวกระบาลผมก็เป็นรองเท้ายาวหมดเลยโปรดักต์เขาคือรองเท้าทั้งนั้นในหมู่บ้านนี้ดูดิเป็นไม้งานแบบเนียนมากนะนี่ผ่านแล้วเกิร์มาละดูนี่นะงานเนียนมากเลยแต่ว่ามันอยากรู้มันหนักไหมอ่ะชิเฮ้ยเบาเอรอเบานะเบานะฮะเบา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 แล้วก็เนื้อเนียนมากเป็นลายก็มีนะฮะเป็นลายก็มีเนี่ยเป็นลายเป็นลายลายมีสีก็มีนี่เป็นในส่วนของโพสการ์ดครับโพสการ์ดอันนี้เป็นรุ่นแบบรุ่นใหม่ๆนะสมัยใหม่แต่ว่าเป็นงานหนังไม่ใช่งานไม้นะครับเป็นงานหนังงานหนังหมดเลยโอเคประมาณนี้ฮะบางคนที่เขาสนใจในการทำรองเท้านั่งยาวเลยฮะแต่ว่าเราต้องไปดูหมู่บ้านด้านนอกนะมีอีกเยอะมีอีกหลายนวัตกรรมโบราณครับผมนวัตกรรมโบราณเราต้องไปดูกันที่นี่หมู่บ้านที่อนุรักษ์ไว้บางคนซื้อเป็นของฝากไงอ่าโอเคครับเป็นของฝากจุดถ่ายรูปที่เป็นรองเท้าไงฮะเยอะมากเยอะมากแล้วก็น่ารักมากจะเข้าไงเนี่ยเราจะข้ามไปกลางหันยังไงคือเขตถูกแบ่งดูแล้วก็มีเลขแปะเต็มเลยนะครับเดี๋ยวหาทางข้ามก่อนผมกำลังจะเข้าไปภายในหมู่บ้านกลางหันละลมโคตรแรงเดี๋ยวเราจะเลี้ยงแกะนะครับเลี้ยงแกะเข้าไปกลางหันนะใช้ประการผลิตพลังงานแล้วก็คนเยอะแยะหมดเลยแล้วก็บ้านเก่าๆเนี่ยเป็นพวกอุตสาหกรรมเก่าหมดเลยคนแบบน้องแก่นุ่มมากขนโคตรนุ่มเลยคนแบบไอ้ตัวนี้ทำไมหญิงยอมให้จับขนาดนี้นะแบบนุ่มมากอุ่นมากแล้วกระดิกตูดด้วยเฮ้ยผมเพิ่งเคยจับแกะขนแบบขนแบบนุ่มๆอย่างนี้นะเพราะแกะขนไทยก็เป็นแกะขนแบบว่าเหมือนขนแบบยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนี่แบบขนแบบดูดิตัวนี้ยอมผมกลับขอบใจมากนะขอบใจมากนี่เต็มเลยเต็มเลยคนเต็มเลยนี่ฮะเป็นเจ้าตัวนี้ที่น้อยให้ผมเก็บตัวนี้หมู่บ้านนั้นดิแบบมาชิลมากครับผมโคตรชิลดูดิเป็นบรรยากาศฮะดีนะดูมาพบนะที่บรรยากาศเราต้องเดินไปสุดนู่นนะสุดซอยนู้นเพราะว่ากังหันใหญ่อยู่ตรงนู้นนะฮะกังหันอยู่ตรงนู้นทำไปเราถึงร้านชีสครับผมตั้งแต่18 1887ป่ะนำไปดูร้านชีสมีให้ชิมฟรีด้วยอ่ะไปดูแล้วเขาทำชีสกันยังไงนะนมแพะเหรอจากนมแพะเนาะไม่รู้อ่ะไปดูกันไปดูโอ้ใหญ่มากอ๋อโอเคเป็นแบบจำลองครับจำลองเขาจะมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆอย่างเงี้ยไว้ให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแบบนมแพะก็ดีแล้วก็นมบัวก็ดีฮะทะลุเป็นร้านขายชีสโอ้ชีสเติมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันสักหน่อยว่ามีอะไรให้ดีๆให้ชิม Can I taste this? Oh, thank you. อันนี้เป็นตัวนี้นะอันนี้เป็นชีสนมแพะโคตรนุ่มเลยนุ่มจริงนุ่มจริงอร่อยโอเคเป็นโกชีสลาเวนเดอร์ฮะมีกลิ่นลาเวนเดอร์ใส่ด้วยอร่อยหอมด้วยแต่เหมือนกินสเปนหน่อยหอมด้วยแต่คือเราอะเรามันไทยอะเราจะกินอะไรนมๆนานๆไม่ได้เรามันไทยเราต้องกินเผ็ดเปรี้ยวมาเข้ามาด้วยเราจะกินแบบฝรั่งนี้ไหมฮะไม่ค่อยได้แต่ว่าถามว่าเขาทำดีไหมเขาทำอร่อยมากนะเรามาถึงฟาร์มแพะฮะนี่เป็นฟาร์มแพะเล็กๆนะแล้วก็มีแพะประมาณ 5-6 ตัวครอบครัวนะฮะอันนี้บ้านคนขุมมั้งนะแล้วก็มีบ่อน้ำตรงนี้ฮะแล้วก็เขาจะอยู่ตรงนี้ที่นอนของเขานะฮะแล้วนี่บริเวณของเขาครอบครัวตรงนี้
เขาก็เป็นสัตว์ที่กินง่ายๆนะกินหญ้าบำรุงหญ้าให้ดีก็อยู่ได้แล้วนะคุมฟาร์มคุมอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนง่ายแต่ว่าอัดลิ้นยังอาจจะยากแต่ว่าดูเหมือนง่ายครับดูเหมือนง่ายตอนนี้ข้อสวยเลยจุดนี้เป็นจุดที่มีกังหันนะครับยาวแบบเป็นตลอดแนวเลยเป็นจุดที่ผลิตพลังงานในการใช้ผันน้ำใช้ในการครัวเรือนต่างๆครับของคนที่เนี่ยแบบใช้มาอย่างยาวนานแล้วนะฮะผมอยู่บริเวณเวิร์กทะเลสาบครับผมเวิร์กทะเลสาบมีย่อแสงนิดนึงไปดูนี่เวิร์กทะเลสาบที่ผมว่ากังหันเนื้อส่วนหลังที่เป็นทะเลสาบคิดว่าตัวบ่อน้ำเนี่ยน่าจะคอนเนคไปถึงอัมสเตอร์ดัมนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยนั่งรถเมล์เนี่ยมาจากอัมสเตอร์ดัมมาถึงชานดัมเนี่ยก็เห็นสายน้ำต่างๆเนี่ยคอนเนคกันหมดเลยแบบถึงกันหมดเลยครับผมกันหมดเลยมีบริการเรือด้วยนะฮะ 9.9 ยูโรนะฮะเขาจะพาทัวร์บริเวณนี้เลยบรรยากาศโคตรดีอ่ะโคตรดีมีช็อกโกแลตบิว1 2 3 4 4อันอยู่ที่นี่นี่คือดั้งเดิมของเขาอันนี้ก็ดั้งเดิมครับครับผมมาจากลมนะครับผมลมโมโหทำให้กับพลังงานดูเขาเป็นพลังงานแล้วเขาอยู่อ่ะไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วนะที่แบบโอ้ดูนี่เขาเห็นโค้งข้างในเขาเลยนะเราต้องกังหันใหญ่แหละแล้วถ้าเกิดว่าเรามองเห็นเราจะเห็นสะพานที่ขึ้นไปฮะเราจะเห็นวิศวกรรมข้างในหมดเลยผมว่าตาเห็นนะแต่ในกล้องไม่เห็นแล้วเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปนะเสียดายมากประมาณ 5:20 ครับพระอาทิตย์จ้ามากยุโรปก็หน้านี้เดือนพฤษภาคมนะก็จะประมาณจ้าถึงประมาณอุ๊ยนก3:00 นครับ2:00 ถึง 3:00 นแล้วเราเดินเล่นมาเนี่ยจะเห็นว่ากังหันโอทีเนลของเขาเนี่ยมันถังนะมันดูเก่านะแต่มันถังดูเก่าแต่ถังมากนี่ฮะยังหมุนจริงอยู่ฮะฮอนแลนด์ครับผมกังหันสีส้มครับผมก็ใส่เสื้อสีส้มพอดีฮะแล้วก็เรากำลังได้นายกแล้วผมจัดพักที่มาจากสีส้มอีกฮะขออิงตามวันนิดนึงฮะวันที่21นะ21ผมเดินมาเกือบท้ายหมู่บ้านแล้วฮะท้ายหมู่บ้านตรงนั้นมีแค่กังหันเล็กๆ2อันนะก็ไม่ได้เดินไปครับเพราะว่าเราเดินทางกันมาเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยก็มันไม่ค่อยมีอะไรละแล้วก็เราได้รูปกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะฮะกังหันบางอันเนี่ยหยุดเนี่ยเขาแค่หยุดใช้งานชั่วคราวนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขายังใช้งานได้อยู่ครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆไม่ค่อนข้างคือมีเสน่ห์มากๆนะครับมีกังหันเยอะแล้วก็มีเลคทะเลสาบที่แบบกว้างนะมีบริการเรือพาทัวร์เมืองและฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งอดีตเลยทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยแล้วอีกฝั่งนึงก็เป็นเขาเรียกว่าฝั่งอุตสาหกรรมใหม่เลยนะครับผมจัดสรรกันได้แบบค่อนข้างลงตัวมากแต่ก็หลายๆอย่างก็ราคาไม่ปกตินะครับผมนิดเดียวแพงขึ้นนิดเดียวครับแพงขึ้นนิดเดียวเพราะเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวนะอุดหนุนเหมือนอุดหนุนเราไปต่างจังหวัดมันก็จะคนต่างจังหวัดก็เหมือนบ้านเขาเราอุดหนุนต่างบ้านเขาฮะเขามีที่สวยๆอากาศดีๆเยอะมากเลยท่านเขาก็จะปลูกวัวปลูกแกะปลูกอัลปาก้านะครับที่เห็นทางหน้าก็เลี้ยงครับผมก็ทีมึนฮะก็เลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเลี้ยงอัลปาก้าเลี้ยงเป็ดนะฮะเต็มไปหมดเลยมันที่ที่อากาศดีนะพืชพันธุ์มันก็ดีไปด้วยนะครับผมอิ่มจังนะฮะวันนี้ที่ซานสคาร์นะครับผมซานสคาร์ออกเสียงแบบซานสคาร์นะครับผมที่เมืองชานดามเนื้อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับนี่คือสิ่งที่ผมมาฝากนะเมืองนี้มีเสน่ห์มากครับซานสคาร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย